สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมนุษย์เราลดน้ำหนักโดยการอดข้าวแต่ในทางคดีเจ้าพนักงานของรัฐลดน้ำหนักพยานด้วยการเพิ่มข้อหายกตัวอย่างคดีดังบ้านกกอกคดีนี้เดิมมีนายชัยพลเป็นจำเลยเพียงคนเดียวแต่ก่อนการส่งฟ้องเพียงไม่กี่วันกลับมีหมายเรียกสมพรหลาโพคู่ชีวิตของชัยพลไปรับทราบข้อกล่าวหาสมรู้ร่วมคิดร่วมกันกระทําต่อศพซึ่งมีหลายเสียงพยายามบอกว่าสมพรหลาโพตกเป็นจำเลยที่สองเพราะถูกคำให้การของพี่น้องคนในครอบครัวชี้เป้าซึ่งอันที่จริงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนรู้เท่าไม่ถึงการและไม่มีความเข้าใจในการดำเนินคดีของเจ้าพนักงานอย่างลึกซึ้งอย่างที่เคยมีแถลงการของทางตำรวจที่เชื่อว่าคนร้ายในคดีนี้น่าจะมีมากกว่าหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นเพราะการมีทีมร่วมกระทำนั้นทำให้ทุกอย่างครอบคลุมครบองค์ประกอบโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาก่อเหตุเนื่องจากไทม์ไลน์ของชัยพลเป็นที่เป็นช่องโหว่จริงๆนั้นอยู่ในช่วงปลายที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเหตุเกิดขึ้นแล้วเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างการเกิดเหตุกับไทม์ไลน์ชัยพลที่น่าสนใจคือช่วง 9:11 ถึง 9:45 ซึ่งเวลาดังกล่าวชัยพลมีพยานหลายคนจนถึง 9:22พยานคนเดียวก็คือสมพรเมียรักถ้าสมพรรู้เห็นกับชัยพลแล้วก็การยืนยันที่อยู่ให้ชัยพลจะกลายเป็นการช่วยกันปกปิดทันทีดังนั้นถ้าจะให้ง่ายในการรวบชัยพลก็ต้องรวบสมพรด้วยสมกับที่เป็นคู่ชีวิตกันอย่างแท้จริงจะทุกข์หรือสุขก็ต้องไปด้วยกันการจะจับสมพรไม่ยากเท่าไหร่เพราะมีเส้นผมเส้นขนเป็นวัตถุพยานที่จะชี้ว่าสมพรอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังขาดความกลมกลืนในการสร้างความเชื่อและมีเหตุเพียงพอที่จะออกหมายดังนั้นการสอบเพิ่มจะช่วยหาตัวเชื่อมได้จุดที่สนใจคือพฤติกรรมที่เชื่อว่าทำหรือไม่ทำเพราะรู้แก่ใจว่าตนกระทำผิดน้ำสาบานเป็นเหตุสังเกตได้เมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งคำถามกับทุกคนในครอบครัวทำนองเดียวกันว่าวันที่ไปสาบานทุกคนดื่มน้ำสาบานหรือไม่คำตอบคือไม่มี2คนไม่ได้ดื่มคือชัยพลและสมพรซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและไม่ว่าคนทั้งสองจะไม่ดื่มน้ำสาบานเพราะเหตุใดก็ตามที่ในทางพฤติกรรมถูกมองว่าการไม่ดื่มของชัยพลเป็นการกระทำผิดตามสาบานแต่สำหรับสมพรล่ะสมพรไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าทำผิดทำไมไม่ดื่มดังนั้นเหตุผลเดียวที่สมพรไม่ดื่มก็คือร่วมกระทำผิดนั่นแหละที่มาของหมายเรียกไม่ดื่มน้ำสาบานความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ปกป้องศาสนาคือหน้าที่ของชาวพุทธเวลานี้เรื่องลุงพลบานปลายไปยังพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นมีแชทหลุดเอาพระรูปหนึ่งไปนินทาจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ถือว่าคนนั้นใจบาปพอควรกฐินเป็นประเพณีสำคัญของชาวพุทธแต่ดันมีพวกปากดีเอาไปนินทาทนายอ่านแล้วพูดได้เลยว่านั่นคือคนบาปในคราบคนดีเวลานี้YouTube สายกกอกหลายคนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปบางคนไปทางนินทาพระโดยหลงคิดว่าเมื่อทำลายพระได้ลุงพลก็หมดที่พึ่งแพ้คดีแน่นอนลุงพลจะแพ้คดีติดคุกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับโชคชะตาของลุงเองเพราะลุงเป็นคนตัดสินใจแต่องค์พ่อปู่ปริจิตนาคานั้นเป็นของชาวพุทธทุกคน
ไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของลุงเป็นเพียงตัวแทนผู้รับบริจาคเงินมาจากผู้มีจิตศรัทธาแต่ไปสร้างบนที่ดินที่มีปัญหาเลยเกิดเรื่องขึ้นเวลานี้คดียังไม่รู้ดำรู้แดงรู้เพียงแต่ว่าเราชาวพุทธโดยเฉพาะทุกคนที่ร่วมกันบริจาคเงินปกป้ององค์พ่อปู่ได้อย่างไรเฝ้าติดตามคดีนี้อย่างห่วงๆทำไมองค์พ่อปู่ที่สร้างบนที่ดินที่มีสค.1จึงยังถูกฟ้องฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติได้สค.1นั้นเป็นการใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497ส่วนป่าสงวนแห่งชาติออกมาพ.ศ.2507กฎหมายที่ดินคุ้มครองผู้ถือครองสค.1และสามารถนำไปออกเป็นโฉนดที่ดินหรือนส.3ได้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กรมที่ดินทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าสค.1นั้นมีสิทธิ์ในที่ดินดีกว่าป่าสงวนแห่งชาติแต่ทำไมจึงแจ้งความจับฐานบุกรุกป่าทำไมตำรวจและอัยการฟ้องมีอะไรที่ฝ่ายลุงหลงลืมต่อสู้คดีไปหรือไม่หรือมีอำนาจอะไรมาบีบจนทำให้กระบวนการยุติธรรมสั่นคลอนไปทนายจะขอกราบยูทูบเบอร์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลุงพลให้หันหน้ามาปกป้ององค์พ่อปู่ปริจิตรเลิกหาเรื่องขัดแย้งกันแต่ถ้าท่านใดยังมีพฤติการทำลายพระทำลายพ่อปู่ทนายจะขอยืนฝั่งตรงข้ามทนายไม่ได้ทำเพื่อตนเองแต่ทำเพื่อชาวพุทธเพื่อความเชื่อถือศรัทธาของชาวอีสานและต้องการให้ชุมชนเล็กๆนามพ่อกกอกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่หมู่บ้านตลอดไปประชาชนมีรายได้เด็กเยาวชนมีกิจกรรมที่ดีงามแทนการมั่วสุมวัดใจกันครับใครจะปกป้องศาสนาใครจะมารับจ้างทำลายศาสนาทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564ป่าตองความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook นักรบออนไลน์1ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับตบหลังเบาๆถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายปรับ 5,000 จำคุก1เดือนรอลงอาญา1ปีแล้วถ้าวันนั้นชกเขาปากแตกสงสัยเขาจะแจ้งพยายามฆ่าแน่ๆเลยคิดๆแล้วหนูตะเตือนไตแทนลุงจังซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแต่เคสอื่นมีเรื่องทะเลาะจนปากแตกยังไม่ได้ผิดขนาดนี้สงสัยลุงคงได้สิทธิพิเศษหรือถัดมานะครับบอกว่าก็เพราะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้กับผู้ชายที่ชื่อชัยพลจากเรื่องเล็กๆพวกเขาก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ถัดมานะครับบอกว่าน่าสงสารชีวิตลุงถัดมานะครับบอกว่าช่างมันเลยไอ้นักมวยขี้แยใครก็ได้เจอมันน่ะช่วยตะบันให้ทีจ้างบาทหนึ่งถัดมานะครับบอกว่าแบบนี้น่าจะอารวาสแบบถีบกระเด็นดีกว่าเพราะดูมันก็เป็นนักมวยมาก่อนแค่ตบสองทีสะเทือนรูขุมขนต้องเอาให้สะเทือนถึงรูจุดๆให้หายเป็นจะเรียกไงดีถัดมานะครับบอกว่าจริงทำเป็นอ่อนแอที่แท้ก็แสดงงูเห่าชัดๆถัดมานะครับบอกว่าขอให้ผลกรรมที่เขากลั่นแกล้งลุงพลป้าแตนในทุกวิถีทางให้กรรมไปหาเขาด้วยเถอะเห็นแล้วก็โมโหแทนถัดมานะครับบอกว่าลุงแกมักจะได้รับสิทธิพิเศษแทบทุกเรื่องแหละดูแล้วคนขี้ฉาเยอะ